ัชญามหาวิทยาลัยมหาสารคามพระหูนังปันทิโตชีเวผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชนและอัตลักษณ์นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชนคณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมรับใช้สังคมและชุมชนดังอัตลักษณ์ที่ว่าสู้งานทำเป็นเด่นคุณธรรมสวัสดีครับผมนายสุเวชปราบเขตนะครับผมนายธีรพงศ์ศรีนิ่มนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับคุณตองเราจะมาลงที่นะครับตามพวกเราไปเลยครับหลังจากที่เราได้เดินทางเข้ามาถึงชุมชนบ้านดอนมันหรือว่าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะครับครับต่อไปพาทุกคนนะครับไปพบกับตัวแทนชุมชนนะครับที่ให้ความรู้ในการลงที่ในวันนี้นะครับโอเคครับงั้นก็ไม่รอช้าตามพวกผมมาเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับผมอาจารย์โสภาแคนศรีนะครับอาจารย์เองนะครับได้มาทำงานวิจัยแล้วก็ลงชุมชนในหมู่บ้านดอนมันนี้เมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะครับได้มาทำวิจัยเรื่องหม้อ1ก้อนแช่แข็งศูนย์เรียนรู้นี้นะครับมีผู้นำเป็นกำลังอธิกรณ์เหล่าสภานะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532นะครับแล้วก็เป็นศูนย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักเป็นแหล่งอบรมเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานของภาครัฐเอกชนและประชาชนที่สนใจทั่วไปปีหนึ่งเข้ามาจำนวนมากเรื่องของสิ่งที่เราทำและดำเนินการอยู่การแนะนำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดการปลูกพืชนะครับหรือเลี้ยงสัตว์ในการจัดการพื้นที่แต่ว่ายังไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่จะเป็นต้นแบบหรือเป็นแม่แบบให้กับเกษตรกรที่สามารถที่จะสนใจไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถทำได้ง่ายจึงมีความเห็นว่านะครับการที่เราจะเอาทำเกษตรอินทรีย์โดยว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนนั้นจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะลดต้นทุนปัจจัยการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยเคมีและก็ทำเกษตรปลอดภัยได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับในการที่จะทำต่อยอดซึ่งกิจกรรมนี้นะครับได้ทำมาในเรื่องกับพื้นที่ลงชุมชนครั้งที่1แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือการต่อยอดและการขยายผลเพื่อเป็นต้นแบบในการนำปุ๋ยอินทรีย์ไปทดลองใช้หรือทดลองปลูกพืชที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับแนะนำถึงการต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์และเห็นผลได้เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนนะครับจะพาทุกคนเข้าไปรู้จักปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนว่ามีคุณสมบัติหรือว่าประโยชน์อย่างไรนะครับปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนตัวนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายของอินทรีย์นะครับจากไส้เดือนดินกระบวนการย่อยตัวนี้นะครับจะให้อุดมด้วยจุลินทรีย์ประมาณ300ชนิดเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงนะครับที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับเนื่องจากมีประโยชน์และความสำคัญดังนี้เพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้แก่พืชอินทรีย์วัตถุในดินได้โดยตรงลดการจับเป็นแผ่นของหน้าดินส่งเสริมความพุ่นของผิวหน้าดินได้ส่งเสริมการเกิดเม็ดดินเพิ่มช่องว่างในดินนะครับให้ระบายน้ำและอากาศดียิ่งขึ้นเพิ่มขีดความสามารถนะครับในการดูดซับน้ำในดินจะทำให้ดินชุ่มชื้นขึ้นต่อไปนะครับช่วยให้ระบบรากพืชสามารถแพร่กระจายตัวได้ดีใต้ดินนะครับเพิ่มศักยภาพนะครับแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินนะครับได้ดีนะครับรักษาระดับความเป็นกรดด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญโตของพืชนะครับลดความเป็นพิษของแร่ธาตุบางตัวนะครับที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับช่วยควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยนะครับในดินให้มีปริมาณเหมาะสมนะครับไม่เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช นะครับโอ้ไอตัวเจ้าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนมีประโยชน์มากขนาดนี้เราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับอ
ลังจากที่เราได้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนแล้วนะครับเราก็จะนำปุ๋ยหมักตัวนี้นะครับมาทำการปลูกผักอินทรีย์ของเรานะครับแน่นอนเมื่อเราได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพแล้วเราต้องการได้ผักที่มีคุณภาพด้วยนะครับบริเวณตัวนี้นะครับที่เรายืนอยู่นะครับคือบริเวณโรงเรียนปลูกผักอินทรีย์ระบบน้ำพ่นหมอกของเรานะครับแล้วโรงเรียนของเรานะครับคุณสุริเวชมีขนาดเลยว่าคุณสมบัติยังไงบ้างครับโรงเรือนของเราเป็นโรงเรือนขนาดกลางนะครับมีความยาวที่12เมตรกว้าง6เมตรสูง 2.5 เมตรนะครับครับแล้วก็เราจะมีการพ่นน้ำหรือว่าการรดน้ำผักที่เป็นระบบหมอกนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงเรือนขนาดนี้ได้นะครับเราไปดูขั้นตอนการทำตั้งแต่เริ่มต้นไปชมกันเลยครับต่อไปจะเป็นการลงเสานะครับก็คือการลงเสาของเราครับจะมีการป้องกันการเสื่อมสภาพของเสานะครับเนื่องจากเราเป็นเสาไม้นะครับจะมีการป้องกันปลวกนะครับซึ่งวิธีการป้องกันปลวกนะครับอาจจะมีหลายวิธีนะครับแต่พวกเรานิยมจะใช้กันก็คือห่อถุงดำแล้วก็เชื้อโรคน้ำมันนะครับเพราะว่าเราจะทำให้พื้นที่ตัวนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดสารพิษหรือว่าปลอดสารเคมีมากที่สุดนะครับสำหรับเทคนิคการเจาะของเรานะครับเราก็จะปรับสว่านไว้ที่มันโหมดกระแทกนะครับในการเจาะของเราก็จะเอาดอกเล็กเจาะนำร่องก่อนนะครับค่อยเอาดอกสว่านดอกใหญ่เจาะตามนะครับเพื่อที่จะเป็นการเจาะได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นการต่อท่อครับเริ่มจากเราจะทำการขูดท่อเพื่อให้ผิวสัมผัสท่อหยาบนะครับเวลาทากาวมันจะได้มีพื้นที่ยึดก่อนแน่นหนาขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ทากาวนะครับแล้วเราก็นำมาสวมกับท่อต่ออีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเขาไปให้แน่นพอประมาณครับแล้วก็ปล่อยไว้ให้กาวแห้งครับข้อต่อนี้เราจะมีการพันเทปพันเกลียวนะครับเพื่อไม่ให้น้ำรั่วหรือน้ำซึมออกนะครับการพันนี้จะเราจะพันตรงข้ามกับเกลียวของข้อต่อนะครับหัวพ่นหมอกเสร็จแล้วครับแล้วก็จะประกอบเข้ากับสายยางหลักของเราครับก็คือแล้วก็ตัดสายยางประมาณ30เซนนะครับก็จะเอาทางท่ออีกด้านหนึ่งประกอบใส่กับสายยางหลักของเรานะครับแล้วก็อีกด้านแล้วก็เราประกอบใส่หัวพ่นหมอกของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับในส่วนของการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับนอกจากการทำโรงเรือนแล้วก็ทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนแล้วเราก็จะมีการทำความสะอาดเราทำความสะอาดแบบไหนบ้างครับในการพัฒนาชุมชนเรานะครับจะมีการตัดหญ้านะครับตัดกิ่งไม้เพื่อรองรับการเข้ามาเยี่ยมชมของผู้สนใจที่จะเรียนรู้ในศูนย์ของเรานะครับThank you.
ครับหลังจากที่เราลงชุมชนแล้วนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือความรู้ประสบการณ์นะครับหรือว่าความสามัคคีในหมู่คณะนะครับปัจจามหาวิทยาลัยที่ว่าพระหุนังปันทิโตชีเวผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชนขอบคุณครับเราได้นำองค์ความรู้และความสามารถที่เราเรียนในห้องเรียนนะครับไปประยุกต์ใช้แล้วก็แลกเปลี่ยนกับชาวบ้านในชุมชนนะครับเมื่อเราได้ทราบปัญหาแล้วเราก็เอาปัญหานั้นมาช่วยเหลือมาคิดหาวิธีแก้ไขที่จะช่วยให้สังคมที่เราไปลงชุมชนนั้นได้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือการไปสร้างอาชีพหรือไปชี้แนะแนวทางก็คือการให้ความรู้นั่นเองนะครับทำให้เราได้ความรู้ต่างๆในการทำคุณประโยชน์ในเดือนที่เราไม่มีในห้องเรียนนะครับแล้วก็ทำให้เรามีความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้นครับซึ่งในการสร้างในครั้งนี้ก็มีพี่น้องของคณะวิศวะเราไปช่วยนะครับของเครื่องกลเราครับก็มีความภาคภูมิใจมากนะครับทำไมจะต้องทำงานครับ